สวัสดีครับนี้เป็นระบบของการเล่นเสียงเพลงไซแมนติกนะครับตอนนี้เร าปิดมันอยู่นะครับวิธีการเปิดของมันก็คือก็เราปุ่มขวาสุดนะครับของทุกเครื่องจะเป็นปุ่มเปิดปิดเสียงนะครับเราก็จะเปิดมันนะครับและเราจะเห็นว่าพัดลมมันหมุนนะฮะและมีไฟสีฟ้าเกิดขึ้นตรงนี้นะครับอันนั้นก็คือมันก็จะทำงานแล้วนะครับผมส่วนมือถือนะครับส่วนมือถือนะครับก็เราสามารถที่จะกดเปิดมันได้แล้วก็เปิดอันนี้เปิดแอปนะครับเริ่มต้นใหม่นะครับแอปชื่อว่า Lark Player นะครับสามารถกดแอปได้เลยนะครับและเพลงก็จะรันไปนะครับแต่ถ้าเกิดเพลงไม่รันนะครับก็สามารถกดเพลย์ได้เลยเพราะว่าอันนี้เป็นเพลงปาร์ตี้ลิสต์มีแท็กเดียวนะครับแล้วก็ให้ดูว่าอันนี้ปุ่มนี้เนี่ยมันอยู่ในโหมดวนลูปหรือเปล่าถ้าเกิดไม่วนลูปเราก็สามารถกดให้มันวนลูปตรงนี้ได้นะครับจากนั้นก็สามารถปล่อยค้างไว้ได้เลยครับตอนนี้มันก็ชาร์จแบตไว้แล้วเราก็จะทำอย่างนี้ทั้ง3เครื่องนะครับส่วนถ้าเกิดเสียงมันดังเกินไปหรือเบาเกินไปเราสามารถมาปรับลดตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นตัวเปิดและปิดทุกอันนะครับแล้วเราก็จะสามารถเห็นว่ามันมีเอฟเฟกต์เกิดขึ้นที่บนกลิตเตอร์บนหน้ากล่องตรงนี้นะครับวิธีการปิดก็เหมือนกันครับจริงๆมือถือสามารถปล่อยไว้ได้เลยตอนนี้มือถือมันเพลงมันวนลูปไปนะครับแล้วก็เนื่องจากตอนนี้เนี่ยเราใช้มือถือ3เครื่องเวลากดเปิดเพลงอาจจะต้องกดให้มันพร้อมกันนะครับก็คือ เปิดหน้าแอปของการเล่นเพลงแล้วก็กดพร้อมกัน3เครื่องครับแต่ตอนนี้มันสามารถวนลูปไปได้ก็ไม่มีปัญหาก็ปล่อยมันไปไว้อย่างนี้ได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำการเปลี่ยนตัวกระจายสัญญาณให้มันเป็นสัญญาณเดียวกันจะได้ใช้มือถือเครื่องเดียวครับ